วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้บอกว่าเป็นตัวเหี้ยนะครับมันไม่ใช่การหมิ่นประมาทไม่เจ็บใจเพราะว่ามีคนนึงที่เทรนแล้วไม่ได้บอกแล้วเข้ารอบลึกการก็เลยคุณรุ่นพ่อคุณรุ่นพ่อพ่อมึงสัปดาห์นี้กับข่าวห้ามพลาดแซ่บเหมือนเคยไปเริ่มนับถอยหลังที่เรื่องรักๆของเหล่าดารากันที่อันดับ5ถึงจะเพิ่งเลิกรากันได้ไม่นานแต่สปิริตเรื่องงานของอดีตคู่รักแม็กณัฐพลและมุกวรณิตยังดีออกงานอีเวนต์คู่กันพร้อมเปิดใจถึงสาเหตุจบความสัมพันธ์ปีกว่าว่าเป็นเพราะไม่สามารถปรับเปลี่ยนบางอย่างให้เข้ากันได้จนต้องกลับมาอยู่ในสถานะพี่น้องที่ยังหวังดีต่อกันเราก็ไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนทั้งหมดเพื่อเราถูกไหมพี่มันอาจบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นแก่ตัวมากเกินไปหรือแบบเราก็ยังอยากเห็นเขาว่าแบบมีอนาคตที่ดีของดิฉันขอบคุณค่ะจริงๆแบบตอนแรกก็โกรธเขามากเลยนะคะมันกระทันหันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบอยากให้พี่เขาแบบโชคดีเหมือนกันหลังจากงานมั่นและจดทะเบียนสมรสกันไปตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้ว19พฤษภาคมปีนี้ก็ได้เรื่องดีที่หญิงรฐาคุณเจ้าบ่าวตุลตุลยเทพจัดงานฉลองสมรสอย่างเป็นทางการทั้งงานเช้างานบ่ายงานค่ำและอัฟเตอร์ปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยแขกเหลือคนดังในวงการที่ตบเท้าเข้าร่วมยินดีเพียบและที่ขาดไม่ได้ก็คือแก๊งเพื่อนสาว2002ราตรีที่มารวมตัวกันครบทีมคือเราไม่เคยเกิดกดกันเกินแบบ24ชั่วโมงเลยเนาะมันจะมีใครสักคนยอมก่อนเสมอไม่ใช่เขานะไม่ใช่หญิงนะคือต่างคนมันจะเป็นมันไปด้วยธรรมชาติเองต้องเป็นคนแบบนี้ละมั้งที่จะอยู่ด้วยกันได้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ย Love you อันดับ3ฟังแล้วต้องหูพึ่งเมื่อฟ้าสายประวินสุดามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019แฉยับวงการนางงามคำว่าสกัดดาวรุ่งมีอยู่จริงหลังเด็กปั้นที่เธอเทรนถูกปัดตกรอบโดยผู้จัดประกวดบางเวทีแต่จะเป็นเวทีไหนและเกี่ยวกับเรื่องในอดีตหรือเปล่าอันนี้ไม่ขอระบุนะคะเคยโดนมาแล้วดีกว่าแต่ว่าจะเป็นปีไหนอันนี้ขอไม่พูดถึงดีกว่าเราก็เลยสำหรับเราถ้าเกิดเรารู้ว่ามันมีการสกัดเวทีขึ้นมาเราก็จะเทรนแบบเงียบๆใจไหมพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ก็เด็กไม่เจ็บใจเพราะว่ามีคนนึงที่เทรนแล้วก็ไม่ได้บอกจริงๆมากกว่าคนนึงที่เทรนแล้วไม่ได้บอกแล้วเข้ารอบลึกการก็เลยการที่เราออกหน้ากับการที่เราแบบอยู่เบื้องหลังจริงๆอ่ะมันจะมีผลไหมซึ่งเราก็เห็นว่ามันมีผลจริงๆค่ะอันดับ2ข้ามมาที่วงการเพลงที่กำลังร้อนฉาสนั่นโซเชียลกับกระแสเพลงพ่อมึงเพลงใหม่ล่าสุดของฮิปฮอปรุ่นบุกเบิกอย่างไทเทเนียมที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่กลับโดนคอมเมนต์ด่าลบกระหน่ำจนหน้าชาเพราะเนื้อหาออกไปทางเคลมบัลลังก์ความเก่าและเหยียดศิลปินรุ่นใหม่จนหลายคนรับไม่ได้กระทั่งล่าสุดทางวงขอชี้แจงยืนยันทำเพลงนี้ไม่ต้องการดิสใครและเพื่อให้ความบันเทิงกับคนที่รักดนตรีฮิปฮอปตามแบบฉบับของไทเทเนียมและวัฒนธรรมดนตรีฮิปฮอปเท่านั้นซึ่งพวกเขาต้องขออภัยถ้าเพลงนี้ทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือผิดหวังและพวกเขายังภูมิใจในตัวน้องๆฮิปฮอปไทยรุ่นใหม่อยู่เสมอและอันดับหนึ่งที่ยังยึดพื้นที่ข่าวกับการฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงเมื่อทนายตั้มสิทธาพันธ์หนิงจินขึ้นสน.ปทุมวันแจ้งความแซนวิสาพัฒน์หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาสืบเนื่องจากแซนแจ้งความจินไปก่อนหน้าและยังให้สัมภาษณ์ในลักษณะหมิ่นประมาทหนิงแต่ในส่วนของจินที่คอมเมนต์มีถ้อยคำว่าตัวเหี้ยนั้นทนายตั้มยืนยันว่าไม่ได้ด่าแต่เป็นการพูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ผิดกฎหมายและคดีนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลไอ้ถ้อยคำที่เนี่ยมีการคอมเมนต์อะไรกันเนี่ยนะครับการที่บอกว่าเป็นตัวเหี้ยนะครับมันไม่ใช่การหมิ่นประมาทไม่ขอโทษครับมีอะไรคุยกับทนายผมนะครับแต่งตั้งไปแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะแจ้งความได้แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะสู้คดีในส่วนของการโพสต์ภาพเนี่ยก็คือหนิงก็เขียนไปตามที่หนิงรู้สึกหนิงเชื่อว่าทุกคนอ่านทุกคนเข้าใจไอ้เรื่องเงินสำหรับหนิงมันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเลยอะค่ะที่บอกว่าคุณหนิงเนี่ยมีเรื่องให้ว่ามากกว่าตั้งเยอะแต่มาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับมันเป็นการด้อยค่าเป็นลดทอนคุณค่าของคุณหนิงวันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาดำเนินคดีนะครับในเรื่องของการหมิ่นประมาทและไม่ใช่แค่แซนแต่กระติกอิสรินเนี่ยเขาแจ้งความดำเนินคดีกับจินฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอีกคนสาเหตุจากภาพที่หนิงแคปไปรีโพสต์จนทำให้เธอโดนทัวลงหนักแม้อีกฝ่ายจะอ้างว่าไม่ได้เจาะจงบุคคลใดแต่ก็ทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่าหมายถึงเธอเราเนี่ยโดนกระทำมาโดยตลอด
อยู่เฉยๆไม่ตอบโต้ไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นก็ยังไม่หยุดกันคุณเห็นคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปสิอะไรแบบนี้คือทำได้แค่ไม่ชอบไม่ควรที่จะไปด่ากลัวไหมไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ฟ้องมาฟ้องกลับอะไรที่กระทบเราเราก็ลุยอะไรที่มาพาดพิงเราที่ทำให้เราเกิดความเสียหายอะเราก็จัดการโดยล่าสุดอัยการจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับกระติกและจ๊อบนิทัศน์ในข้อหาร่วมกันประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่งผลให้ผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทถูกแจ้งข้อหานี้ทั้งหมด5คนแล้วและจะต้องเดินทางมารายงานตัวพร้อมกัน27พฤษภาคมนี้